ันนี้พอดีผมขออนุญาตเอาของเรามาให้ดูนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการขั้นตอนการออกใบรับรองการจ่ายเงินงวดเนี่ยพอดีของเราเนี่ยเราจะมี ISO อยู่แล้วนะฮะซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็เป็นไปตามโฟลว์นะฮะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยคือ PM ก็ตรวจสอบวิธีการจ่ายเงินตามสัญญาก็อันนี้ก็คือสัญญาที่ผมได้พรีเซนต์ไปแล้วนะฮะว่าแต่มันเป็นสัญญาอะไรนะอย่างน้อยเนี่ยคอนซัลท์ก็ต้องรู้ด้วยว่าสัญญาที่ผู้รับเหมาจะเบิกเงินเนี่ยมันเป็นสัญญาแบบไหนนะฮะแล้วก็มา PM ก็ต้องสรุปหลักเกณฑ์ไอ้ method of measurement แหละกับผู้ว่าจ้างแบบที่ผมบอกคือการวัดเนี่ยจะวัดยังไงแล้วอะไรที่จะต้องตัดออกจากพื้นที่วัดขั้นตอนต่อมาก็ผู้รับจ้างขั้นตอนที่3นะผู้รับจ้างก็จะเสนอขอเบิกเงินงวดมานะขั้นตอนที่4เนี่ย PM ก็จะพิจารณารายละเอียดผลงานที่ขอเบิกเปรียบเทียบกับสัญญาและหลักเกณฑ์ที่ตกลงคราวนี้บางครั้งเนี่ยไอ้หลักเกณฑ์ที่ตกลงเนี่ยมันอาจจะเป็นการตกลงที่นอกเหนือจากสัญญาหรือเมธอดก็ได้นะฮะแต่อันเนี้ยก็อาจจะต้องมีการประชุมแล้วก็ตกลงกันแล้วก็ทำเป็นมินิทเพื่อที่จะให้เจ้าของเขารับรู้ด้วยนะว่าสิ่งที่เราตกลงแล้วก็เราจะให้ผู้รับเหมาเบิกเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างนี้นะอันดับที่5ก็จะเป็นเรื่องนะคือในOrganizeเราเนี่ยในโปรเจกต์เนี่ยก็จะมี PM ที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะฮะแล้วก็จะมีไซต์เอนจิเนียร์เนี่ยไซต์เอนจิเนียร์ก็จะต้องเป็นคนที่จะ verify ตัว progress นะฮะแล้วก็ลงนามรับรองนะหลังจากไซต์เอนจิเนียร์ลงนามรับรองแล้วเนี่ย PM ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะออกไอ้ใบรับรองการจ่ายเงินงวดนะฮะแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่มี QS เนี่ยQS ก็จะมีหนังสืออยู่ฉบับหนึ่งเนี่ยที่เขามีการตรวจสอบนะแล้วก็เราก็จะคอนซัลท์เองเนี่ยก็จะมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่เป็นเซอร์นะถ้าคนที่เคยทำงานกับโปรเจกต์ที่มี QS ก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเวลาคุณจะเคลมเงินงวดเนี่ยคุณไปที่ QS ก่อนเลยถูกป่ะแล้วก็ค่อยมาที่เราค่อยมาที่คอนซัลท์ลูปมันจะประมาณนี้ต่อไปก็มันจะเป็นองค์ประกอบของการพิจารณาเบิกจ่ายเงินงวดนะฮะถามว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยแน่นอนคือไอ้ตัวสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างหรือจะเป็นพวกสัญญาซื้อขายต่างๆนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือพวกเอกสารส่งมอบงานซึ่งเดี๋ยวคงจะไปดูรายละเอียดทีนะฮะมันจะมีหัวข้อย่อยๆต่างๆที่เป็นเอกสารส่งมอบงานอยู่อันถัดมาก็จะเป็นเรื่องการหักเงินต่างๆนะฮะการหักเงินต่างๆก็จะมีทั้งพวกแอดวานซ์มีทั้งรีเทนชั่นนะฮะถัดมาก็จะเป็นหลักเกณฑ์และระเบียบอื่นๆนะหลักเกณฑ์และระเบียบอื่นๆก็แบบที่บอกคือเป็นเรื่องของเรื่องบางครั้งเป็นเรื่องของเวลาบางครั้งเป็นเรื่องของเพราะบางสัญญาเนี่ยมันจะถูกเขียนไว้แบบค่อนข้างจะบีบผู้รับเหมามากคือในกรณีที่การเบิก payment ผมไม่รู้เคยเจอหรือเปล่านะคือ payment เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเบิกได้เนี่ยผลงานเนี่ยต้องได้ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนงานซึ่งถ้าไม่มีประเด็น owner ก็ไม่ค่อยดูเรื่องพวกนี้แต่ถ้ามีประเด็นเมื่อไหร่เนี่ยงานดีเลย์เยอะๆเนี่ยอันเนี้ยถ้ามันมีอยู่ในสัญญานี่ owner สามารถไม่จ่ายตังค์ได้นะบนเงื่อนไขเนี่ยไม่รู้เคยเจอป่ะแต่ผมเคยเจอละอันนี้ก็คือเป็นแท็กติกโอเนอร์ที่จะดึงแหละคราวนี้มาดูเรื่องทบทวนเรื่องสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอ่ะนะจริงแล้วก็สัญญาก่อสร้างเนี่ยปกติมันก็จะประกอบด้วยเงื่อนไขนะ
เงื่อนไขตัวนี้จริงๆแล้วสำคัญเพราะมันก็จะระบุถึงเงื่อนไขต่างๆในเรื่องของการจ่ายเงินนะจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างนะว่าจะต้องมีหักอะไรบ้างแล้วก็จะจ่ายกันเป็นรายเดือนหรือว่าจะจ่ายกันเป็นงวดนะถัดมาก็จะเป็นเรื่องแบบก่อสร้างแนบสัญญานะอันนี้ก็สำคัญเพราะแบบก่อสร้างแนบสัญญาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะคราวนี้เวลาเราจะเบิกเงินงวดเนี่ยมันต้องเป็นงานที่อยู่ในเนื้องานของแบบก่อสร้างแนบสัญญานะถัดมาก็เป็นขอบเขตงานตามสัญญานะว่าขอบเขตงานตามสัญญาที่เราสามารถเบิกเงินงวดได้เนี่ยมันมีส่วนไหนที่ไม่รวมส่วนไหนที่รวมนะอันนี้ก็คงต้องทบทวนแล้วก็สุดถัดมาก็จะเป็นตัว BOQ นะแล้วสุดท้ายก็จะมี Addendum แต่ Addendum เนี่ยปกติจริงๆแล้วก็ค่อนข้างสำคัญนะในการเบิกเงินงวดเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้พวกสัญญาหรือ BOQ ทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดนะมันก็จะมีพวก Addendum เนี่ยที่เป็นเงื่อนไขพิเศษเนี่ยที่ซ่อนๆอยู่คราวนี้มันมีเรื่องเมื่อกี้ที่เคยที่ถามอ่ะมันมีข้อโต้แย้งระหว่างความขัดแย้งของแบบสเปค BOQ เนี่ยปกติสัญญาที่ดีเนี่ยมันจะบอกเลยว่าให้พิจารณาอะไรก่อนอะไรหลังคราวนี้อันเนี้ยผมว่าสำคัญเพราะสัญญามันควรจะบอกว่าจะให้ยึดถืออะไรเป็นหลักถูกไหมอะไรอันดับ1 2 3ซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็แน่นอนคือสัญญาอันดับ1 BOQ เนี่ยจริงๆเป็นความสำคัญอันดับท้ายๆเลยนะแล้วก็จะถัดจากสัญญาก็คือแบบก่อสร้างยกตัวอย่างเช่นเอาแตกก่อนแล้วกันประตูในแบบเนี่ยมี10บานถูกไหมประตูในแบบมี10บานแต่เวลาคุณไปดู BOQ เนี่ยมันอาจจะเหลือ8บานถูกไหมนั่นหมายถึงคุณต้องติดให้ครบ10บานนะส่วน BOQ 8บานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงแหละว่าคุณจะตกลงกับผู้รับเหมายังไงในการเบิกแต่คงบางที่เนี่ยก็คงไม่ได้ให้เบิกตามที่ติดจริงหรอกถูกปะเพราะถ้าติดจริงเนี่ยหมายถึงว่าคุณติด8บานครบเนี่ยเงินหมดละยังเหลืออีก2บานตามแบบที่คุณยังไม่ได้ติดเนี่ยคราวนี้บางครั้งเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยมันอาจจะต้องแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์อะว่าจะให้แบ่งจ่ายอะไรยังไงในทางกลับกันถ้าโอเวอร์ควอนติตี้เนี่ยเราก็คงต้องมาคุยถ้าเจอนะว่าจะเบิกตามจริงแล้วก็บานสุดท้ายที่สมมุติเป็น11บาน BOQ มี11บานแบบมี10บานเนี่ยบางครั้งเราก็เบิกไปตามโปรเกรสแล้วบานสุดท้ายคือบานที่10เนี่ยผมให้2บานงั้นระบบผมคิดว่าน่าจะมีนะแบบเมื่อกี้ที่คุณบอกวาวอ่ะคือพอมันคงต้องมาดูแบบก่อนเบื้องต้นถูกไหมแล้วก็ดูสเปคประกอบผมเคยเจออย่างเงี้ยแหละคือแบบไม่โชว์แต่เวลาพวกแบบเขียนเนี่ยพยายามเขียนสเปคที่มันครอบแม่น้ำทั้ง5เลยแหละถูกป่ะอันเนี้ยผมว่าตอนประกวดราคาก็สำคัญนะถ้ามันเห็นความขัดแย้งพวกนี้ผมว่าต้องแย้งเลยถ้าไม่แย้งเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างที่จะให้ทางผู้ว่าจ้างเนี่ยเอารัดเอาเปรียบถูกไหมตอนนี้ถ้าทำเป็น RFI ไปก็เหมือนเขาตัวRFI ไปเขาก็ต้องตอบว่ามีตามสเปคถูกไหมไม่เป็นงานเพิ่มด้วยเพราะสเปคมีบอกไม่คิดอยู่แล้วเพราะยังไงเนี่ยถ้ามันมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีผลกระทบแต่ถ้ามันไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนี่ไม่มีผลกระทบตอนนี้คุณบอกว่าแบบหนึ่งมี3แบบหนึ่งมี2ถูกไหมแล้วของจริงติดกี่อันอันนั้นก็คงต้องมาดู BOQ เป็นอันดับต่อไปมั้งถ้าแบบมันเคลียร์ปัญหาไม่ได้นะ
ใช่ไหมก็คือคงต้องมาดู VOQ ต่อแหละแต่ปกติแบบวันที่เดียวกันมันไม่น่าจะมาแนบในสัญญาเดียวกันแล้วเป็นแบบที่ไม่เหมือนกันด้วยก็จริงๆแล้วถ้ามันมีความขัดแย้งของแบบเนี่ยอันดับถัดไปเนี่ยเขาคงต้องมาดูที่ BOQ ด้วยแหละผมถึงถามไงว่าแล้วถ้าแบบ3เนี่ยมันติดได้เปล่าคุณจะมาให้เราคิดมันขึ้นอยู่ช็อปแหละถูกไหมช็อปตอนที่เขาอนุมัติเนี่ยมันกี่2หรือ3ไงถ้ามันมีทั้ง2และ3เพราะผมว่าสุดท้ายเนี่ยช็อปมันจะเป็นตัวที่เคลียร์ปัญหาความขัดแย้งของสัญญาด้วยส่วนหนึ่งนะใช่คือแต่เจอน้อยมากคือแบบที่มันวันเดียวกันแล้วแบบมันต่างกันอีกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะใช้แบบวันที่ล่าสุดเป็นหลักแหละถูกไหมก็ประมาณไม่ที่คือคอนเทนต์ดีไซน์ไม่จบคือโอนเนอร์ไม่ฟันว่าตรงไหนแน่ที่ผมเข้าใจผู้แบบเขาก็เลยเผื่อไว้ก่อนเผื่ออันนั้นก็คือเขาจงใจเผื่อที่ให้มีเนื้องานอยู่แล้วจงใจเผื่อให้เนื้องานมี3แต่ในฟอร์แมตมันมีแค่2มีแค่2อันเนี้ยจริงๆช่วงประกวดราคาถ้าเจอเรื่องพวกเนี้ยมันต้องเคลียร์เลยไงเพราะถ้าไม่เคลียร์ปั๊บเนี่ยมันปล่อยมาเป็นปัญหาในช่วงก่อสร้างเลยจะเพิ่มหรือบอกว่าเราแสดงเป็นโปรเพลถ้าตัวเองจะลดเราจะมาลดเราไหมเพราะว่าเนี่ยบอกว่าเขาเป็นยังไงQS ก็เทนเดอร์ให้เราพอพีคอนให้เราเรามาช่วงคอนแล้วก็เลยค่อนข้างสุญญากาศไอ้ที่เราติด2หรือ3เนี่ยใครเป็นคนตัดสินให้เราติด2หรือ3อ่ะสมมุติพอมาทำช็อตเดอร์อิ่งตอนสุดท้ายแล้วอย่างว่าตัวแบบพอรู้แล้วว่าที่เผื่อมาเกินให้ติด2ดีกว่าแต่เราก็เสนอเผื่อตามเขาแล้วติด3แต่ว่าจุดประสงค์เราเผื่อไว้อยู่แล้วถูกไหมใช่เผื่อตามที่เขาก็เผื่ออย่างนั้นก็คือเราก็ไม่มีผลกระทบมากถ้าเขาจะตัดเพราะถือว่าเรามีเม็ดเงินอยู่แล้วแต่ไหนเขาบอกว่าเหมาตามแบบไปแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาเลยเราแล้วแต่เหมาตามแบบมันขึ้นอยู่กับโอเคถ้าเอาง่ายๆคือเหมาตามแบบเนี่ยเขามีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีคำสั่งลดงานเนี่ยมันก็คือเหมาตามแบบมันขึ้นอยู่กับเขามี SI เปลี่ยนแปลงว่านั่นเอง